อีฟเองนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาจับโปเกมอนกันพึ่งได้แล้วนะคะมีคุชชั่นบรัชเชอร์นะคะแล้วก็เป็นคุชชั่นเนื้อแมตเป็นลายพิกาจูน่ารักมากๆอันนี้เป็นของคามานะคะก็อีไปสอยมาจาก 7-Eleven นะคะทุกคนอันละ169บาทอันนี้เลยจะมาแกะเจ้าโปเกมอนนี่แหละให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสีมันจะออกมาแบบประมาณไหนนะสวยไหมอะไรยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะเป็น Candy Doll Pokemon AA Matte Powder Cushion Oil Control นะคะมี SPF 50 PA บวกอันนี้เขาจะมีสีเดียวนะคะเป็นสี24นะคะ Medium Beigeก็น่าจะเป็นสีที่เข้มประมาณนึงนะคัตเตอร์แบบถ้าโดนบาดนี่คงเป็นบาดทะยักตายเลยหนูสร้างเต็มๆว้ายน่ารักอ่ะดูสิมีความแบบเหมือนหน้ากล่องนี่นะคะโอ้ยพับเขาก็จะเป็นลายโปเกมอนมาด้วยนะทุกคนดูสิอ้าน่ารักแต่คุชชั่นอันนี้จะแบบอันเล็กนะไม่ได้ขนาดใหญ่นะคะจะเป็นเหมือนอันเล็กก็ปกติแกะออกมาเขามีสีเดียวสีมีเดียมเบจนะคะโหทุกคนมันเข้มมากเลยอ่ะมันเข้มกว่าผิวอีฟไปประมาณน่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์สองเบอร์เลยอ่ะอีฟว่าอีฟคงใช้ไม่ได้อ่ะถ้าใช้ก็คงแบบอาจจะต้องเป็นเชดดิ้งเอาแทนนะคะเชดดิ้งแบบคุชชั่นนะอีฟเชดดิ้งอันนี้ออกแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองลงดูเนาะว่ามันได้ประมาณไหนโหอีฟไม่อยากใช้แบบพักพิกาจูนี้เลยอ่ะใช้นิ้วกลิ่นตัวนี้จะเหมือนกับเหมือนทีนิดนึงเหมือนทีออยล์ค่ะแล้วก็กลิ่นจะเป็นกลิ่นเดียวกับคุชชั่น AA ของคาร์มาดเขาเลยนะเนื้อเดียวกันเลยแหละอืมใช้เป็นเชดดิ้งได้เลยนะสำหรับอีฟนะคะเนี่ยเบอร์24เห็นไหมโอเคนี่นะอีฟก็เอามาใช้เป็นเชดดิ้งถือว่าโอเคนะคะถ้าใครที่ผิวเข้มนะอาจจะซัก NC30 สำหรับสีรองพื้นแม็กเมื่อเทียบกันไทยว่าน่าจะประมาณนั่นแหละอีว่าเนี่ยสาวไทยหลายคนน่าจะกรี๊ดกายกันเลยว่าหลายคนน่าใช้ได้ก็แต่ว่าถ้าใครขาวอีฟก็เอามาใช้เป็นเชดดิ้งอย่างนี้แทนละกันเนาะเออแล้วพอทิ้งไปสักพักนึงอะเนื้อเขาแห้งไปเลยนะแห้งแบบแทบจะเป็นแป้งเลยอะคือถ้าใครที่ไม่ได้หน้ามันมากอีว่าไม่ต้องลงแป้งก็ได้เออถือว่าเป็นเชดดิ้งที่โอเคเลยเพราะว่ามันแห้งไปเลยอะเนี่ยไม่มีความเหนอะหนะเลยนะคะอันต่อมานะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่คุชชั่นบรัชเชอร์นะคะเป็นโปเกมอนเคที่ดอลคุชชั่นบรัชเชอร์เบอร์03นะสีโรลี่พีชก็น่าจะเป็นสีส้มพีชน่ารักอ่ะเปิดออกมาจะเป็นเต็มโอ้ my god เฮ้ยเรามีอันนี้ดูดิเป็นลายเดียวกันเลยพับก็นิ่มๆตามปกติคุชชั่นทั่วไปแต่คือน่ารักมากๆนี่นะคะจะเป็นสีส้มๆเดี๋ยวเรามาลองป้ายดูดีกว่าว่าเป็นยังไงเฮ้ยแบบเป็นสีส้มพีชๆนะทุกคนเป็นส้มพีชที่แบบสาวผิวขาวก็ใช้ได้สาวผิวเข้มก็ใช้ได้เหมือนกันอุ้ยสว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 ยอ่ะเช็ดบลัชออนอันเก่าออกเช็ดกันตรงนี้เลยไม่ใช้พับได้ไหมเพราะยังไม่ได้ถ่ายรูปอะไรจะขี้งกวันนี้เดี๋ยวจะลองทาไปที่แก้มแล้วนะเออสีดีนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายสีจะแบบอมนมๆนิดนึงอ่ะสีจะออกนมๆหน่อยนะแต่แบบไม่ได้ส้มโดดออกมามากดูดิทาแล้วแบบอุ้ยสวยอ่ะมีความเป็นธรรมชาติเออดีอ่ะเนื้อมันแบบเกลี่ยง่ายนะนี่ขนาดใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยไม่ได้ใช้ฟองน้ำนะแล้วก็สีที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทึบมันไม่ได้สีแบบส้มแบบป้ายเป็นปื้ดๆเป็นทึบๆมาเนี่ยออกไหมมันจะเห็นเนื้อของผิวของเราอยู่นะคะสำหรับเรื่องความติดทนอะไรงี้ยังไม่รู้นะคะเพราะว่านี่ก็เพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะโอเคอ่ะมันอารมณ์เหมือนครีมบัชแต่ว่ามาทำเป็นน้ำที่เป็นเนื้อคุชชั่นนะคะส่วนอันสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยเป็นสีชมพูนะคะสี01นะคะชูการ์พิงทำไมไม่มี02อ่ะมันเป็น01กับ03โอ้ยอันนี้ก็น่ารักแต่ชอบสลับสีเหลืองมากกว่าดูสดใสกว่าแต่สีชมพูก็น่ารักดูดิข้างในก็เหมือนกันนะคะมีโปเกบอลพับมาให้อันนี้จะเป็นสีชมพูเฮ้ยอันนี้แบบชมพูอ่ะชมพูหวานๆชมพูออกนมหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเช็ดหน้าออกโอเคเดี๋ยวจะลองทาฝั่งนี้เนาะโอ้ my มีความชมพูมากชมพูบาร์บี้เออมันคือชมพูบาร์บี้อะทุกคนชมพูนมบาร์บี้หวานๆสีนี้ก็น่ารักแต่สีนี้ว่าถ้าคนที่ผิวแบบเข้มๆหน่อยเงี้ยทาแล้วมันอาจจะลอยนิดนึงนะถ้าวันไหนแต่งหน้าแบ๊วๆหวานๆก็จัดสีนี้ไปอ๋อเป็นสีที่ดีอ่ะนี่นะปัดออกมาแล้วได้ประมาณนี้และนี่ก็คือทั้ง2สีนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์03นะคะสีพีชนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์01นะคะแต่โดยส่วนตัวอีคิดว่าสีที่ใช้ได้บ่อยมากกว่าน่าจะเป็นสีพีชเนาะสาวๆน่าจะชอบสีนี้กันมากกว่าสีนี้จะออกแบบหวานๆแต่งหน้าโทนหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแบ๊วๆอ่ะ
ถ้าคนผิวขาวอาจจะได้ทั้ง2สีนะแต่ว่าถ้าคนที่ผิวเข้มหน่อยนะคะอีว่าสีนี้น่าจะโอเคกว่าแต่ใช้สีนี้ก็ไม่ผิดนะสีนี้อาจจะเอามาแบบเป็นไฮไลท์ตรงหน้าแก้มนี้ก็ได้ก็น่ารักดีก็โปเกมอนทั้ง3ตัวนี้นะคะอีไปจับมาจาก 7-Eleven แถวบ้านนี่แหละตอนนี้ยังมีขายอยู่นะก็เยอะอยู่นะคะทุกคนก็จะมีหมดบ้างบางสาขาอะไรเงี้ยแต่ก็ยังหาซื้อได้อยู่ไงก็ลองไปดูแล้วกันค่ะสีบัตออนก็สวยนะคะสีอันนี้ก็แบบเอามาใช้เป็นเชดดิ้งก็ได้แหละก็โอเคแต่อีว่าในอนาคตอยากให้ทำสีอ่อนกว่านี้อีกเบอร์หนึ่งสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างขาวนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีแค่เบอร์เดียวมันเป็นเบอร์2สีอ่ะก็แบบมันเข้มไปอ่ะวันนี้ก็มาแกะเฮอร์โปเกมอนให้ดูกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้มาเล่นๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย